วันนี้แบงค์เปิดบ้างไหมครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับระหว่างที่ดูละครนะครับก็มาฟัง Good Time 98.5 FM ด้วยนะครับผมเพราะว่าวันนี้จะมีสัมภาษณ์มิกด้วยนะครับเห็นครับเปิดได้หลายช่องทางครับจะได้พูดคุยกันได้นะครับตอนนี้กำลังจะเริ่มครับผมแต่ว่ายังไม่เริ่มถึงเวลาแล้วของเรานี่คือ Double Bang and the Gang นะครับที่นี่คุณถาม 98.5 FM ผมแบงค์กรมิตรครับผมแบงค์ภูมิมนนะครับวันนี้รับประกันว่าเรา2คนมานะฮะปกติไม่มาแค่2อยู่แล้วเรามี The Gang ตามมาด้วยถูกเมื่อวานนี้เป็น The Gang สาวสวยของเรานะฮะจิราสุรัญญานั่นเองนะครับจากมนการบันดาลรักครับวันนี้ก็เป็นอีก1หนุ่มหล่อนะครับเขาเป็นใครครับพี่มาเลยบอกว่าลองฟังกันดูมาจากละครเรื่องมวลการบันดาลรักมิกก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชนะการประกวด Dream Star Search 2008จากนั้นได้ประกวดโครงการค้นหานักแสดงนำของช่อง7ได้รับรางวัลชนะเลิศและเซ็นสัญญากับช่อง7 HD ฟังกันอยู่ไหมครับฟังกันอยู่ไหมครับการแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องลูกผู้ชายพันดีคาดเชือกทะเลไฟเพชรตัดเพชรการละครั้งหนึ่งในหัวใจมัตสยาเจ้าสาวจำยอมและล่าสุดกับละครเรื่องมนการบันดาลรักและดับเบิ้ลแบงค์แอนด์เดอะแก๊งในคืนนี้เราจะพาคุณไปรู้จักมิกทอมระยะกันให้มากขึ้นและมิกจะรับมือกับ2 DJ แบงค์ตอนแสงฟ้าแห่งครึ่งกู๊ดไทม์ได้อย่างไรและจะสอบผ่านเข้าแก๊งได้ดูโหดมากเลยไปพบกับมิกทอมระยะกันเลยสวัสดีครับมิกทองระยะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์ทองระยะเฮ้ยเปิดตายเริ่มเลยนี่คือให้เกียรติเรามากเลยนะครับเนี่ยครับผมให้เกียรติเราสุดเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่ดับเบิ้ลแบงค์ในแก๊งในวันนี้ครับซึ่งเราเคยพบเจอกันมาแล้วนะครับในการพูดคุยอย่างผมเคยสัมภาษณ์มิกครับผมเรื่องละครการบันดาลรักนี่แหละใช่ครับดีเจสเปเชียลก็มาแล้วมาแล้วครับเจอกับพี่แบงค์ภูมิมนใช่ไหมจำได้ว่าไม่ค่อยได้สาระเท่าไหร่โอ้วันนี้หนักกว่าเลยวันนี้ยิ่งเกี่ยวหนักกว่าคือจะหาสาระเนี่ยไม่ได้เลยวันนี้มาเราเต็มที่เลยวันนี้เราจะมาล้วงลึกถูกชีวิตของมิกทองระยะได้ครับแต่เราจะใช้แบบว่าคำพูดล้วงลึกนะฮะเราจะไม่ใช้มือผมกำลังฟังใช้คำพูดนะครับมิกเหมือนแมนเตะบอลกันในวันนี้ดีครับซึ่งฉีกมากๆเมื่อวานนี้เราก็เจอกับน้องเจด้าไงก็สนุกสนานกันไปมีลวงลึกมั้งไหมฮะไม่เราก็ลวงลึกเหมือนกันแต่เราก็ยังใช้คำพูดอยู่เอาคำพูดนะฮะเราก็ไม่มีทางใช้มือแต่แข่งกันเจอกันไม่ดีโอเคเรามาเริ่มกันนะฮะครับก็ต้องถามกันก่อนประวัติเลยครับของมิกว่าเข้าวงการมายังไงการเริ่มต้นของเราครับครับผมคือเราชอบทางด้านนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไงเมื่อก่อนไม่เลยครับไม่เลยครับผมตอนนั้นเนี่ยผมจะอยู่เทคนิคครับเทคนิคนะครับผมเป็นเด็กปวช.อะไรอย่างเงี้ยสาวเทคนิคไม่ใช่สาวเด็กอันนี้เป็นนมผิดก็จะมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่แอ๊กพี่แอ๊กก็จะเป็นคนพาพี่ยุ้ยจิรนันท์เนี่ยเข้ามาในวงการด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปเจอเราด้วยผมว่าน่าจะเป็นออร่าแหละครับอะไรบางอย่างเอ้ยเขาแบบเป็นคนที่ไม่ถล่มตัวซะเลยเป็นคนมีออร่าเป็นคนมีอะไรนิดนึงเห็นแววเห็นแววผมจะเห็นแววแล้วก็เลยแบบว่าพาเราเข้ามาในกรุงเทพมาลองดูอะไรเราก็มากับพี่ครับรู้จักกันก็แบบเฮ้ยมีพี่ที่สนิทมาด้วยกันเราก็เลยแบบจังหวัดสระบุรีครับสระบุรีครับผมก็เลยลองกล้ามาแล้วก็มาลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยมาได้ไม่มีโอกาสเข้ามาลองประกวดลองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนึงมาประกวดของค้นหาเฟ้นหาดาราหน้าใหม่ของช่อง7ครับที่เมื่อประมาณ9ปีที่แล้วเลยนะ9ปีที่แล้วเลย 5,000 คนอ๊อสมัยอ๊อผมได้มาคนเดียวครับผม 5,000 คนได้มาคนเดียวตบมือครับคนตบมือแบบอวยกันสุดๆได้อย่างดีเจกูทามเนี่ยผมกับพี่แบงค์เนี่ยมี3คนผมได้มาฮะฮะเฮ้ยกำลังเตรียมตบมือเอาไม่ได้ก็นั่นคือจุดเริ่มต้นของมิกทองระยะก็เป็นจุดเริ่มต้นครับใช่ครับวันๆนี้คุณกินนมเยอะไหมทำไมคุณตัวสูงขนาดนี้
วันละ5ขวด5กับ5แก้วเอ้ยเค้าเรียกอะไรกล่องกล่องนมหรอนมครับนมโอ้ยโยนให้สวยๆไม่คิดไม่ทันตอบปลาครับพี่อะไรอย่างเงี้ยได้เกือบไปนะกินนมมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยหรือเปล่าหรือว่าไงก็กินตั้งแต่เด็กเลยครับผมจำได้ว่าตื่นนอนมาก็กินก่อนไปโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนกลับจากโรงเรียนก่อนนอนด้วยอะไรเงี้ยพันละห้ากล่องคือเราเป็นเด็กตัวโตตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นลูกครึ่งด้วยไงมันก็มีโครงสร้างที่ใหญ่อยู่แล้วด้วยไงก็ยิ่งเสริมเข้าไปอีกใช่ครับผมมีปัญหาไหมเวลาแบบหลายคนไม่แบบเขาไม่อยากถ่ายรูปกับคุณอะไรเงี้ยเยอะเยอะเยอะครับเยอะหนึ่งในนั้นคือเราแค่เราสองคนนี่แหละคือเราถามแทนเราเลยอ่ะพอเราเข้าไปยืนแล้วเรารู้สึกว่าตัวเล็กไปเลยอ่ะไม่ใช่แค่เวลาถ่ายรูปครับถ่ายละครบางทีก็ต้องมีปัญหาครับเพราะว่าบางทีมุกดาเนี่ยนางเอกกับผมเนี่ยนักมุกดาก็จะตัวเล็กๆน่ารักอะไรเงี้ยครับเวลาเข้าฉากบางซีนที่เราเก็บแคบใช่ไหมฮะถ้าไม่ผมกลางขามุกดาก็ต้องขึ้นบนกล่องหรืออะไรสักอย่างอะไรให้มันมันก็ต้องให้มันเสมอกันหน่อยนิดนึงใช่สูงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยจะดูแบบคนละไซส์กันไปนิดนึงเนาะสูงเท่าไหร่ครับมิก190ครับพอดีเลยนิดนึงจะเป็นนักบาสอยู่แล้วปกติเล่นบาสด้วยครับเล่นครับเล่นครับเมื่อก่อนเล่นตอนเล่นเป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยครับใครมาก็แบบผมก็โดดตบเลย190อ่ะผมก็โดดตบเลยพี่ดังเกือบดังได้แล้วอ่ะเกือบครับเกือบครับโอ้โหไม่ธรรมดาบาสแล้วถูกแล้วถ้าไม่บาสก็วอลเลย์บอลอะไรพวกนี้เลยมาพูดถึงเรื่องผลงานกันบ้างดีกว่าครับผมตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้นี่ครับออนแอร์อยู่เลยครับวันนี้เลยฮะมนการบรรดารักมนการบรรดารักครับผมก็เป็นรับบทเป็นอาจารย์เป็นอาจังเอ๋ยอาจังเอ๋ยเป็นต้องเป็นอาจังครูภาษาญี่ปุ่นเหรอครับเนี่ยอาจังเอ๋ยเป็นครูสอนภาษาไทยครับแต่ว่านาฝรั่งนาฝรั่งแต่ว่าเรียกอาจังเอ๋ยเนี่ยเพราะว่าเรียกตามอาม่าในเรื่องจะมีอาม่าที่ว่าอาจังเอ๋ยอาจังเอ๋ยสำเนียงจีนสำเนียงจีนทุกคนก็เลยจะเรียกกันว่าอาจังเอ๋ยนะครับทักทาย FC นะครับทั้งทางวิทยุแล้วก็ไลฟ์การสดผ่าน Facebook Fanpage ของเราครับผมก็ทักทายแฟนๆหน่อยนิดนึงสวัสดีนะครับผมแฟนๆที่น่ารักทุกคนก้าวก่อนที่มีไลฟ์ดูหล่อตลอดเลยดูหล่อตลอดเลยครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามละครนะครับก็มีคนเข้ามาชมเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าเรื่องนี้เล่นเป็นเขาเรียกว่าหนุ่มที่ดูอบอุ่นนะผมดูแลภรรยาแบบว่าทำกับข้าวให้มีความขี้เล่นด้วยมีความขี้เล่นด้วยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอนนี้มีแฮชแท็กอะไรนะฮะสามีแห่งจักรวาลโอ้โหสามีแห่งจักรวาลไปถึงนู่นเดี๋ยวมีเจาะเรื่องแฮชแท็กกันนะเดี๋ยวไปเจาะกันนะครับแต่ว่าช่วงแรกของเราลุยกันเลยครับพี่แบงค์ถามมาตอบหมดครับคุณเคยหลีกเลี่ยงคำถามบางคำถามไหมครับในชีวิตที่คุณไม่อยากจะตอบมีบ้างครับมีบ้างแต่ครั้งนี้ขอร้องเถอะขอร้องเหรอห้ามเป็นแบบนั้นเพราะช่วยกันทำมาหากินนิดนึงคุณต้องตอบกันให้หมดเลยแหละได้ครับตอบให้จริงตอบให้จังนะครับได้ครับมาเริ่มกันเลยครับพี่ที่คำถามแรกนะฮะในละครเรื่องล่าสุดนะครับมนการบันดาลรักนะครับมิกรับบทเป็นอย่างที่บอกว่าอาจังเอ๋ยอาจังเอ๋ยโดยมีฉายาที่นางเอกเรียกว่าไอ้มีควายในชีวิตจริงถ้าเกิดอยากให้มิกลองตั้งฉายาให้กับตัวเองดูบ้างอันนั้นในละครถูกไหมถ้าเกิดในชีวิตจริงๆของเราเราอยากตั้งฉายาอะไรให้กับเราอันนี้เราเลือกได้เลยได้เลยเต็มที่ได้เลยก็คงจะต้องตั้งว่าคนน่ารักงี้ดีกว่าโอ้โหเอาอีกแล้วอ่ะคุณทำไมฉีกไปอย่างนั้นอ่ะเนาะคุณทำไมฉีกไปอย่างนั้นคุณไม่ผมคนอบอุ่นคนน่ารักแบบนี้อันนี้คือผมไม่ได้แบบว่ามาชี้ซัวตั้งเองเอ้ยยังไงว่าแบบวันนี้ได้มีโอกาสไปเจอแฟนคลับมาทำบุญร่วมกันเขาก็มานั่งบ่นว่าอุ้ยละครแบบเล่นน่ารักมากเลยน่าจะแบบว่ามีแฮชแท็กว่าแบบคนน่ารักดีกว่านะคือแบบสามีแห่งจักรวาลต่อไปเป็นแบบแฮชแท็กคนน่ารักเป็นตั้งฉายาให้เลยคนน่ารักนะครับครับผมพี่แบงค์นะมีเห็นด้วยไม่มีครับแค่เด็กไม่มีอ่ะไม่มีครับโอ้โหส่งสวยขนาดนี้ต้องตอบฮะนี่แค่เนี้ยถามมาตอบหมดนะเฉพาะของคุณฮะอ๋อของคุณเนี่ยเหรอของเราไม่มีข้อต่อมานะครับถ้าพรุ่งนี้ตื่นมานะครับแล้วพบว่าตัวเองมีภรรยานอนอยู่ข้างๆบนเตียงมิกจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนของละครเหมือนกันเอาละครเหรออันนี้ละครนะครับอันนี้ชีวิตจริงเอาชีวิตจริงเพราะในละครคุณไปอนาคตใช่ไหมมามีภรรยาเลยอันนั้นในละครไงอันนี้ชีวิตจริงอันนี้ชีวิตจริงเนี่ยคุณจัดดับเบิ้ลแบงค์กับเดอะแก๊งเสร็จครับคุณหลับเนี่ยตื่นมาคุณมีภรรยาแล้วใช่เอามิกแบบอย่างแรกเลยมิกแบบภรรยาแล้วตอบกันดีวะมีภรรยาแล้วคือทำยังไงผมต้องอย่างแรกเลยผมต้องเปิดไฟเช็คก่อนเปิดไฟเช็คก่อนเช็คใครอ่ะผู้หญิงแน่ใช่ไหม
ทำไมคิดอย่างนั้นอ่ะเป็นพี่แบงค์นอนข้างแทนเฮ้ยมันคงโดนทีบอ่ะอยู่ดีมีคนมานอนข้างๆเราก็ต้องเช็คก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เช็คแล้วก็ต้องโอ้ยสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณเช็คก่อนเลยนะคุณเช็คก่อนเช็คเสร็จปุ๊บยิงรัวผมคุมเลยว่าเป็นภรรยาไงเพราะผมคุมว่าเลยคุณต้องเช็คก่อนนะผมชอบคือตื่นมามีภรรยาอันนี้ในชีวิตจริงนะครับผู้ฟังครับขอเช็คก่อนว่าเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าก็ต้องเช็คก่อนแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสอบถามโอเคเป็นผู้หญิงนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วทำอะไรแล้วก็ยิงรัวมีคนปิดไฟเสร็จปุ๊บนอนต่อไงพี่ต้องต่อน่าจะตื่นมากลางดึกโอ้ยชอบจริงเลยชอบมิกมากเลยโอ้ไม่อยากถามคำถามอื่นต่อเลยไม่อั้นเลยกูจะออนแอร์ไม่ได้ไม่มีอั้นเลยขออีกนิดนึงแล้วกันสำหรับคำถามนี้คุณจะถามคำถามอะไรเขาเป็นคำแรกนอกจากคุณเช็คเขาเสร็จแล้วนั่นดีนะว่าเป็นผู้หญิงแล้วจบคุณต้องถามก่อนนะที่คุณจะก่อนที่คุณจะปิดไฟอันนี้ต้องถามก่อนที่จะปิดไฟก่อนที่จะปิดไฟคุณมาได้ยังไงเอ้าถามอย่างงี้แล้วเมื่อคืนมากันยังไงโอ้ยงงกันเข้าไปใหญ่พอข้ามดูแฟนตาซีมากเลยเนี่ยเอาข้ามไปเลยนะฮะครับคำถามต่อมาครับพี่แบงค์ยังไงครับครับก็ถ้าให้เลือกรับบทนะฮะถ้าเกิดให้มิกเลือกรับบทเป็นผีในละครผีเรื่องใหม่นะครับจะรับบทเป็นผีอะไรระหว่างผีกระเทยหรือว่าผีจูอ่อนช้อยเรามีให้ไม่เยอะช้อยมีแบบมีให้ไม่เยอะแคบใครเป็นคนคิดคำถามครับเนี่ยนั่งอยู่นั่นไงนั่งอยู่นั่นไงเสื้อเขียวนั่นไงให้เลือกระหว่างผีกระเทยกับผีจูอ่อนครับโหผีกระเทยนี่เล่นยากนะฮะผมว่าเคยไหมรับบทเป็นไม่ค่อยครับไม่ค่อยครับปกติจะเป็นร้ายๆบูบูหล่อๆคนดีซะส่วนใหญ่แต่ผมว่าผีจูออนนี่คืออึดอัดมันชอบไปอยู่ในห้องคือเส้นเอ็นคุณจะลำบากนิดนึงคือมันจะคานู่นนี่นั่นอะไรมาผมผีจูออนแล้วกันครับเอาเป็นผีจูออนผีจูออนนะคุณจะออกมาจากอะไรถ้าไม่ใช่ทีวีแอร์แล้วกันออกไปจากผีช่องแอร์เหรอเอานี่ช่างแอร์แต่ในตำนานหนูนี่เราจะกลับไปคำถามแรกอะออกมาจากช่องแอร์ช่องแอร์กลายเป็นผีจูออนในช่องแอร์คานออกมาจากช่องลมแอร์เลยนะผมว่าดีโอ้โหอันนี้มันสามารถเอาไปเป็นภาพยนตร์ได้ค่อนข้างเย็นด้วยแล้วเราก็แบบว่าบิ้วมีความเย็นๆหน่อยปากสั่นนุ่มๆๆเลยหนาวไงในแอร์น่ากลัวน่ากลัวนะโอ้เป็นผีจูออนในช่องแอร์นะครับต่อมานะครับเมฆครับถ้าได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวนะครับครั้งแรกเนี่ยจากละครลูกประชาพันธ์ดีเมื่อปี2557อยู่แล้วนะครับแต่นั้นก็เป็นในเรื่องของละครอีกแล้วนะครับในชีวิตจริงนะครับผมถามคุณเลยคุณมีอะไรดีบ้างครับมิกขอมา3อย่างเลยโอ้โหขายของตัวเองโอ้ต้องขายเลยเรียกว่าเป็นคำนิยามของเราที่เป็นตัวเรา3คำ1เลยเนี่ยความสูงครับความสูงคุณมีดีที่ความสูงหนึ่งสูงครับได้เปรียบครับไปไหนก็มองเห็นง่ายครับใช่คือหายใจแล้วหายใจสะดวกอยู่ในสะดวกอ่ะอันนี้ดีมากเวลาอยู่ในลิฟต์อยู่ในที่แออัดเนี่ยผมแบบหายใจสบายมากเลยทุกคนก็อยู่ข้างบนอากาศบริสุทธิ์ทั้งบนนี่นี่คือของดีของเขาหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างครับมีอีกหนึ่งอย่างคือลุคผมว่าข้อดีคือค่อนข้างเป็นคนที่ดูอบอุ่นดูอบอุ่นดูแล้วแบบไม่ชายคนแบบเข้าหาง่ายแล้วก็แบบดูแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะถ้ายืนกัน3คนเนี่ยแน่นอนฮะเขาก็ต้องไปทางมิกันอยู่แล้วเขาอบอุ่นที่สุดแล้วล่ะครับก็ดูแบบว่าไม่ต้องคิดเลยปลอดภัยก็เงี้ยปลอดภัยมาอยู่กับทำดวนตรายพี่ข้อที่3ครับข้อที่3ข้อที่3คงจะเป็นเรื่องของลูกครึ่งเหมือนกันครับลูกครึ่งลูกครึ่งเป็นจุดเด่นของเราด้วยของดีของเขาคือลูกครึ่งนะครับ3อย่างความสูงอบอุ่นลูกครึ่งก็ดูเป็นมิกก็ดูเป็นมิกเลยเออถ้ามี4ข้อคงน่ารักเขาก็จะเสริมน่ารักเข้าไปข้อดีของเขาช่วงขายตัวเองครับ3อย่างนะสูงลูกครึ่งแล้วก็อบอุ่นนะข้อต่อมาครับถ้ามิกเนี่ยฮะต้องเลือกสถานการณ์ต่อไปนี้นะมิกนะครับผมมิกจะเลือกยังไงครับ1โดนผีอัมเป็นผีจูออนก็ได้ตัวเองอัมนะฮะเป็นตัวเองอัมตัวเองนะครับนอนแบบขยับตัวไม่ได้ตลอดทั้งคืนร้องก็ร้องไม่ออกโอ้โหตลอดทั้งสัปดาห์ครับกับนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนเป็นเวลา1สัปดาห์
มันไม่มีดีสักอันเลยไม่เอาฟังแต่ถ้าเกิดต้องเลือกต้องเลือกต้องเลือกถามมาตอบหมดฮะครับผมขอเลือกโดนผีอำโอ้โหไม่กลัวยอมเลือกนอนไม่หลับยอมนอนดีกว่าผมยอมนอนดีกว่าครับถ้าสมมติว่านอนไม่หลับทั้งอาทิตย์เนี่ยโอ้โหผมมาดูไม่ได้เลยแหละครับสภาพแบบคงจะแบบตาเยิ้มเคยเห็นไหมคนนอนไม่หลับทั้งอาทิตย์โอ้ยแค่2วันก็เยิ้มแล้วนี่ไงเฮ้ยนี่มันโยนมาตรงนี้รู้เลยมันเปิดทางมาไงรู้เลยนี่คือแบบอยู่เงี้ยรู้เลยว่ามันจะเล่นขอแปลว่าโดนผีอำขอโดนผีอำดีกว่าแต่ผมเลือกนอนไม่หลับพี่ทำไมฮะผมกลัวผีไงเข้าใจนะแต่ว่าเขาอยากถ้าเกิดเป็นก็เหมือนมิกอะคือจะเลือกนอนดีกว่าใช่ไหมฮะผีอำมันจะรู้สึกกลัวอยู่วันสองวันผ่านในจุดที่นอนไม่ได้ทั้งอาทิตย์มาแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเคยไหมมิกอันนี้สบายมีเรื่องเครียดนิดหนึ่งนะเคยโดนผีอำไหมมิกไม่เคยครับไม่เคยโดนผีอำเลยไม่เคยครับแบบคล้ายๆโดนผีอำอะไรก็ไม่มีผมเป็นน่าจะเป็นคนแบบจิตแข็งหรือไม่ก็ไม่ได้มีเซนต์หรือไม่มีเซนต์หรือไม่ก็แบบว่าปกติผีเขาจะไปหาคนที่มีบุญใช่ไหมฮะเราคงจะบุญน้อยไม่ใช่หรอกมั้งเอาไปเป็นจิตแข็งดีกว่านะเอาไปเป็นจิตแข็งดีกว่าจิตแข็งดีกว่านะเอาแสดงว่าไม่เคยเจอผีเลยไม่ค่อยไม่เคยเลยครับไม่เคยไม่เคยเลยนะข้อ7ฮะข้อ7นะครับยังไงฮะถ้ามิกถูกสาปให้เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ครับอีกครึ่งนึงเลือกเป็นครึ่งสัตว์อะไรผมขอเป็นปลาปลาครับเออไม่ก็อย่างไรมีประโยชน์จะได้ว่ายน้ำชอบว่ายน้ำหรือว่ายไงหายใจหายใจได้ในน้ำแบบว่ายน้ำอัคว้าแมนอย่างนี้เหลือหายใจในน้ำคว้าแมนได้บอกว่ามีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแบบผมแล้วปกติเป็นคนชอบดำน้ำอะไรอย่างนี้ป่ะเลยคิดมาว่าเป็นปลาชอบครับชอบครับปกติชอบดำน้ำอยู่แล้วไปทะเลแล้วก็แบบว่าดำน้ำดูปะการังดูอะไรอย่างเงี้ยคนชอบแบบหายใจได้ก็สบายโอ้โหนี่คุณดูหนังเยอะไปนะผมว่านะดูอัคคอมเมนต์เยอะไปนะมีจินตนาการไปหนึ่งเป็นแฟนตาซีนะครับอ่ะอยากเป็นครึ่งคนครึ่งป่านะครับครับถ้ามีผู้หญิงคมิกมาแอบรักแล้วมิกรู้เนี่ยแต่ไม่ได้ชอบเขามิกเลือกที่จะบอกเขาว่าไม่ได้ชอบหรือว่าให้เขาแอบชอบต่อไปเอาแล้วไงให้เขาแบบมีความสุขของเขาต่อไปอ่ะผมคงต้องบอกดีกว่าครับบอกดีกว่าครับเพราะว่าเขาคงมีความสุขผมว่ามันก็ต้องมีความทุกข์ด้วยถ้าแบบเราไม่ได้ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าบอกเขาตรงๆให้เขามีความทุกข์ทีเดียวไปเลยดีกว่าแล้วเขาก็แบบว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่จะได้ไม่ต้องมาจมปักอยู่กับเราอะไรหล่อๆอ่ะเออแต่บางทีการโกหกเนี่ยก็ทำให้คนนึงมันมีความสุขมากๆเลยนะเป็นไงผมนี่คุณเป็นสายดาร์กไงฟังดูแล้วรู้เลยอ่ะว่าดาร์กอ่ะคือแบบจะยื้อโรคจิตอ่ะนะดูแบบโรคจิตนิดนึงจะยื้อให้ได้นี่เขาแบบเฮ้ยบอกกันตรงๆเราจะได้เริ่มต้นกันใหม่จะได้ไม่ต้องคุณไม่ชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ไงทุกวันนี้เลยแบบโหยวุ่นวายวุ่นวายไม่ยอมบอกใครสักคนเลยไม่แบบอยากให้คนมันรักกันเยอะขัดข้องมากกว่าขัดข้องมากกว่านิดนึงนะครับไม่เลือกที่จะบอกนะครับเพื่อแบบเฮ้ยแมนตัดสินใจป้องไปแล้วสงสารเขาสงสารคุณจะได้เป็นเริ่มกับคนที่เขารักคุณคุณก็รักเขาดีกว่านะฮะมาข้อที่9นะครับข้อนี้ถ้าเกิดมิกถูกหวยรางวัลที่1มิกจะแบ่งเงินให้ใครนอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติๆไม่แบ่งได้มั้ยไม่แบ่งโอ้โหก็แล้วแต่มิกเลยฮะแต่มิกถูกมานะครับคือแล้วแต่มิกเลยแต่แบบมิกคิดเร็วตอบเร็วว่าเห็นใจพวกพี่นิดนึงเราเคยสัมภาษณ์กันอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้จักกันสัมพันธ์ได้ได้ครับได้ครับเคยไหมบางคนจินตนาการนะว่าที่แบบถ้าเกิดถูกใช่ไหมมันก็ต้องมีแบ่งคนที่แบบว่าอาจจะไปซื้อด้วยกันตอนนั้นหรือว่าแบบคนที่แบบว่าช่วยกันเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแชร์กันแชร์เราไปด้วยกันไปด้วยกันสมมติสักถูกรางวัลที่หนึ่งเท่าไหร่นะ6ล้านนะครับ6ล้านแล้วมิกจะซื้อไงสมมติ30ล้านมิก30ล้านอืมเอาไปเลย200,000นี่สำหรับคนป่าด้วยป่าด้วยป่าด้วยแบบไปเอาไปเลยเดี๋ยวผมจะดูตอนถูกพี่ไป 2,000 ได้ไหมเออให้คนพาไปเลือกพาไปซื้อตอนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่เราโชคดีอ่ะมีตังค์แล้วไปครับเปย์อย่างเดียวคือคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องไงก็ต้องได้นั่นแหละใช่ครับต้องให้นะครับอันนี้เขาก็แบ่งปันสำหรับคนที่เขาไปเลือกถือว่านำความโชคดีมาให้ครับข้อต่อมาครับข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกพอสมควรเลยนะมาเลยนะฮะถ้าเกิดเมคคุยไลน์กับสาวแล้วพบว่า
่านแล้วไม่ตอบกับไม่อ่านและไม่ตอบครับมิกคิดว่าแบบไหนเจ็บกว่ากันโอ้โหก่อนที่จะตอบคำถามนี้นะครับ คุณเคยเจอไหมครับสองข้อนี้ต้องมีอยู่แล้วมีครับมีบ้างมีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องแบบเดี๋ยวนี้ทุกคนนะมาครับมิเจ็บทั้งคู่อ่านแล้วไม่ตอบนะกับไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบมันเหมือนกันนะผมว่าหรือว่าบางทีคืออ่านแล้วไม่ตอบนี่คือเขาอ่านแล้วแล้วนะเขาเห็นแล้วเห็นขึ้นแล้ววันนี้แล้วแต่ไม่ตอบอะไรเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ในไลน์มันมีแบบว่ากดดูก่อนได้ครับยังไม่ต้องขึ้นว่าอ่านเลยแบบว่าเห็นว่ากดแบบ notification ดูก่อนส่งอะไรมาแล้วก็แบบว่าไม่เข้าไปอ่านดีกว่าแล้วก็ไม่ตอบเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยคือต้องเปิดอ่านก่อนต้องเปิดอ่านใช่แล้วไอ้ตรงอ่านแล้วไม่ตอบเนี่ยโอ้พี่สุดๆนะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ก็คืออย่างที่มิกบอกแหละใช่มันแอบดูกันได้ดูได้เจ็บทั้งคู่เลยเจ็บทั้งคู่นะครับมิกเลือกเจ็บทั้งคู่นะครับร้องไห้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับมิกในละครนะครับว่าชีวิตจริงก็ได้ครับยังไงก็ได้ครับโอ้นานมากนะครับแล้วน่าจะเป็นตอนคุณพ่อเสียอะไรเงี้ยครับนั่นคือครั้งล่าสุดแล้วอะไรก็แสดงว่า มิกเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ใครจะเห็นน้ำตาเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับในทีวีเห็นกันเยอะมากแต่ถ้าชีวิตจริงคือชีวิตจริงก็ยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยหรือว่าเราจะเลือกให้กับใครบางคนได้เห็นความรู้สึกจริงๆของเราก็ความเศร้าของเราไงก็ต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปกติทั่วไปจะมีเรื่องราวขนาดไหนเนี่ยโอ้ยไม่มีใครได้เห็นน้ำตามิกแน่นอนไม่มีทางครับไม่มีทางแบบแมนนะเราไม่ค่อยจะร้องไห้แต่ผมเห็นเลือดออกที่นิ้วร้องไห้กันไม่ใช่เหรอดีนะผมเช็ดน้ำตามาก่อนโดนมีดบาดร้องไห้โอ้อะไรจะด้านรักกันขนาดนั้นจบครับคำถามของเราครับขอบคุณมากครับผมตอบหมดแต่ยังไม่หมดเท่านี้อันนี้แค่ช่วงแรกเท่านั้นนะครับในช่วงของถามมาตอบหมดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเบรกกันเดี๋ยวมีหนึ่งเพลงให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องทะเลไฟนะฮะเมื่อปี2558ใช่ครับนะครับละครที่ทำให้มิกก็ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมด้วยนะครั รบในเวทีคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่14ใช่ไหมใช่นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเธอไม่ควรเข้ามาในชีวิตร้องโดยมาเรียม B5 ครับเดี๋ยวกลับมาครับมันเลยก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมไม่ค่อยมีสาระครับเราต้องมาทางนี้เลยฮะทางไม่มีสาระทางของเราเลยทางของเราเลยมีที่ไลฟ์อยู่อ่ะโทษครับใช่ใช่ครับมีแบบส่งให้แฟนคลับอะไรอย่างงี้ได้มั้ยคะหรือว่ามีเพจของตัวเองอะไรอันนี้ผมไลฟ์ใน IG ครับอ๋อใน IG ใช่ครับใช่ครับของ Facebook ไม่มีของ Facebook น่าจะเป็นเพจบ้างคนละแต่ว่าเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จผมก็จะแชร์เข้าไปใน Facebook แต่ว่าถ้านะตอนนี้ผมทําไม่ทันสดๆอย่างเงี้ยให้แชร์สดๆอย่างเงี้ยตอนนี้ขึ้นเราในเพจขึ้นกูทาไลฟ์อยู่แต่แบบอยากให้ชวนคนมาดูอะไรเงี้ยตอนนี้นะครับผมถ้าใครดูแฟนเพจกู๊ดไทม์ครับผมร้อนๆๆแฟนเพจกู๊ดไทม์เข้าไปกดแชร์นะครับผมกดไลค์นะครับแล้วก็มาดูกันเยอะๆนะครับผมเพจกู๊ดไทม์เดลิโอนะเพจกู๊ดไทม์เดลิโอนะครับขอบคุณค่ะครับมาดูกันเยอะๆนะครับสายบอกคิดถึงทุกคนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับละครก็ดีไลฟ์ก็ดีละครกำลังสนุกดีครับดูละครไปด้วยนะครับแล้วก็ดูไลฟ์ไปด้วยนะครับผมดึบปึ๊บหาจังเอ๋ขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้มันเห็นโดนนัทมาครับเข้ามาแซวผมเลยนะไม่เจอแล้วผ่านไปนานแล้วนะครับเป็นน้องโดนัทสวัสดีนะครับผมเมื่อกี้เข้ามานะครับแวบคิดถึงนะครับมาดูล่าสุดนะครับผมดู2อย่างคู่กันงงไหมฮะงงไหมฮะผมก็งงครับดู2อย่างคู่กันเนี่ยพี่หนูขอขโมยป้ายบีควิกไม่ได้โดนจับอ่ะฮะคุณครูขโมยป้ายบีควิกไม่ได้นะฮะใช่เลยนะครับคุณครับ
โดยทำร้ายอ๋อจันเอ๋ยโดนทำร้ายแล้วครับกลัวจันเอ๋ยโดนทำร้ายแล้วเหรอโอ้ยตอนนี้กำลังโดนทำร้ายแล้วนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแชร์ให้แล้วจ้าขอบคุณนะครับผมแยกประสาทเก่งดีมากครับช่วยดีมากครับน่ารักมากครับจันเอ๋ยขอบคุณนะครับ เดี๋ยวนี้มีอีกหลายเบรกเลยนะครับเพลงนี้นึกถึงทะเลไฟอาจารย์เอ๋ยเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วหัวเราจะมีสก็อตเทปแปะไปสวัสดีครับผมของสนุกมากขอบคุณครับ ไปดูอาจารย์เอ๋ยดีกว่าดีมากครับผมห้องน้ำเหรอเดี๋ยวครับผมไม่ไหวกำลังจะเข้าเบรกต่อไปแล้วครับไปดูไปไหมฮะแฟนชวนกินข้าวอีกอดจัดได้จบฮะนอนจัดได้จบไปโอเคครับให้กำลังใจปะไม่ได้ช่วยอะไรเลยดูละครต่อแล้วนะจ้าดูเผื่อด้วยนะครับกำลังจะเข้าแล้วนะเฮ้ยแบงค์มีน้ำยังไม่เป็นไรพี ยังอยู่กับเรานะฮะ Double Bang and the Gang ซึ่งเดอะแก๊งของเราวันนี้นั่นคือมิกทองระยานั่นเองครับผมนอกจากฟังทางวิทยุได้แล้วนะครับผู้ฟังอย่าลืมนะครับเข้าไปที่ไลฟ์ Facebook Fanpage ของเรา Good Time 98.5 FM นะครับก็ดูกันฟังเสียงแล้วก็ดูภาพเคลื่อนไหวกันบ้างนะครับก็บายๆให้กับทุกคนอยู่ตอนนี้ก็มีไลฟ์ทาง Instagram ด้วยนะครับฟังกันได้เยอะเลยทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook นะครับครับผมช่วงต่อไปของเรานะฮะต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นที่สุดเหมือนกันครับนะครับกับที่สุดของฉันครับที่สุดของมิกทองระยานะครับ ไม่ให้มิกเลือกนะครับแต่เราเป็นคนถามนะครับเราจะเป็นคนเลือกให้ครับมิกครับเพลงอะไรครับที่ฟังซ้ำมากที่สุดครับมิกเพลงที่ฟังซ้ำมากที่สุดนะครับตอนนี้มีไหมตอนนี้มีครับเพลง perfect ครับperfect Ed Sheeran ของ Ed Sheeran นะครับใช่เพลงนี้เพราะอะไรถึงฟังซ้ำไปซ้ำมาด้วยสายดนตรีแนวเพลงหรือว่าไงฮะทุกอย่างครับทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ไปหมดใช่ครับมันเพอร์เฟกต์แล้วก็แบบด้วยเสียงของเขาที่แบบโอ้ยมันดึงดูดคนฟังด้วยดนตรีที่แบบฟังแล้วมันแบบมันนั่งสบายๆฟังแล้วยิ้มตาแบบมันล่าสุดเขาเพิ่งมาคอนเสิร์ตได้ไปดูไหมฮะเจ๋งมากผมไม่อยู่ใช่ครับเป็นติดงานเจ้าฮอบบิทนะฮะที่เขาเรียกกันนะครับผู้ชายตัวเล็กรอยสักเต็มตัวนะครับเขียนเพลงเพราะมากแล้วก็เก่งมากเสียงนี่ระเบิดจริงๆเอาคนมันหมื่นอยู่นะครับชื่อแน่นะครับนี่ถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นที่สุดของคุณด้วยไหมด้วยครับด้วยครับสบายชอบเลยใช่ฮะแต่เพอร์เฟกต์ต้องยอมรับว่าฟังสบายๆจริงๆใช่ครับฟังไปเรื่อยๆเลยนะคำถามที่สองนะครับที่สุดของมิกทองระยะนะครับคำพูดติดปากที่พูดบ่อยที่สุดคำพูดติดปากขอบคุณครับขอบคุณครับครับเป็นอย่างนี้เหรอทำไมนิ่งเงี้ยอันนี้เรื่องทำไมมันง่ายอย่างนี้เรื่องจริงหรือคิดไม่ออกครับเนี่ยให้คิดทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยคำถามที่คำพูดที่ติดปากที่สุดคือขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เขาเป็นผู้ชายเรียบร้อยอบอุ่นไงพี่มันเทียบกับเราไม่ได้นะใช่คือเขาแบบเราจะชั่วไปเลยไม่บางทีแบบเวลาคนเล่นแบบหรือว่าเราโดนมุกอะไรเนี่ยเราแบบสตันไปปึ้งขอบคุณครับเป็นแบบนี้มันก็จะแบบแต่เคยมีเพื่อนไหม
ที่แบบจะมีคำพูดคำพูดหนึ่งคำอุทานอะไรก็ได้จะติดปากอะไรแบบนี้มีครับมีก็จะมีบางคนเป็นแบบนี้แต่บางคนก็ครับผมอย่างเงี้ยอย่างแบงค์นี้นะก็เอาละเอาละอันนี้สไตล์ผมอันนี้เป็นสไตล์ผมแล้วของคุณอ่ะขอบคุณครับโหหล่ออีกแล้วทำไมในห้องนี้มีแต่คนหล่อๆวะต้องจะว่าโอ้เราหน้าตาเหมือนกันแล้วนิสัยเราก็เหมือนกันด้วยเป็นไงเฮ้ยคุณว่าไม่เที่ยวอยู่ดีก็ไปเข้าข้างกันเฉยเลยเรียกรอบที่สองแล้วนะเมื่อวานผมก็โดนไม่กินเลยก็เป็นแกะดำไปแล้ววันนี้ผมไม่พูดว่าขอบคุณครับก็ดูเป็นแกะดำอีกอุ้ยพี่เป็นคนอื่นไปเลยอ่ะขอบคุณมากที่พี่เกาะเข่าไปเลยขอบคุณครับนะครับนี่คือคำพูดติดปากครับคำถามที่3ครับพี่แบงค์ครับที่สุดของฉันของมิกทองระยะครับ ถ้าให้เปรียบตัวเองเป็นอาหารชนิดหนึ่งครับมิกคิดว่าตัวเองเป็นอาหารอะไรแบบอารมณ์แบบเผ็ดเปรี้ยวได้หมดเลยอันนี้ไกด์เฉยนะจำกัดความของมิกทองระยะถ้าเป็นโหมดอาหารในโหมดของอาหารเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นอาหารประเภทไหนต้มยำกุ้งครับโอ้โหเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนมีเปรี้ยวด้วยบางทีเค็มหน่อยๆนี่ไอ้เค็มนี่มันอะไรฮะเปรี้ยวๆนี่กินตัวมั้ยฮะไอ้เค็มๆเปรี้ยวๆนี่คืออะไรฮะกินตัวพี่กินตัวคือเค็มเป็นกลิ่นเท้าเปรี้ยวกินตัวฮะไม่ได้ช่วยเลยนะไม่ช่วยนะครับช่วยเป็นผมเองนะฮะเปรี้ยวนี่คือกินตัวผมนะฮะถ้ากินเท้าไปทางมิกดีกว่าพี่ใส่ถุงเท้ามั้งพี่เขาเรียกว่าหลายๆรสชาติแล้วปกติผมเป็นคนชอบทานกุ้งคงจะต้องไม่พ้นกุ้งนะครับเป็นต้มยำกุ้งดีกว่าก็แสดงว่าอาหารไทยที่ไปตามร้านอาหารต่างๆก็ส่วนมากจะสั่งมีต้มยำกุ้งแน่นอนต้มยำกุ้งแน่นอนนะครับต้มยำกุ้งนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือคำจำกัดความนะครับเปรียบตัวเองผมกำลังจะไปนึกตรงนั้นพอดีเลยช้างอยู่ไหนกำลังจะโยนลงตรงนู้นนะคือหน้าพี่หม่ำลอยมาหน้าพี่จ่าพนมอะไรแบบนี้เลยต่อมาครับข้อที่สี่นะครับผู้ชายที่หล่อที่สุดในสายตามิกครับครับผมโอ้โหที่ไม่ใช่มิกต้องรีบบอกไว้ก่อนกันไว้ก่อนจะมาทางนี้ไงผมชอบคริสแฮมเบิร์ตครับคริสแฮมเบิร์ตทอชอบเทพเจ้าสายฟ้าชอบยังไงชอบสไตล์หรือไงเขาเท่ครับเขาเท่ครับไม่ว่าจะผมยาวไม่ว่าจะผมสั้นไม่ว่าจะเล่นเป็นทอหรือว่าเล่นเป็นเรื่องอื่นหลายๆเรื่องเลยผมว่าเขาเท่ครับมันแบบเหมือนเป็นแบบความเป็นรูปร่างใช่ด้วยรูปร่างด้วยหน้าเขาเลยแบบเหมือนรูปปั้นอ่ะมันเท่เออผมว่าเท่ใช่คริสแฮมสวอตป่ะที่ล่าสุดก็มาถ่ายละหนังอยู่ที่ภูเก็ตใช่ด้วยครับใช่ด้วยเออก็ไปเตะบอลกับชาวบ้านอะไรแบบเนี้ยซึ่งเท่มากเท่ถ้าอยากแสดงเป็นเดอะอเวนเจอร์อะไรเงี้ยอยากเป็นทออยากเป็นทอเลยเห็นได้เห็นกล้ามเห็นอะไรแบบนี้หน่อยใช่ไหมแต่ภาคสุดท้ายนี่ฮาไปหน่อยคืออ้วนไปนิดนึงคือจะอ้วนไปนิดนึงนะครับโอเคครับเขาเป็นแบบเขายังรออยู่เขาเป็นคนที่มีแบบมีอะไรอยู่ข้างในแบบไม่ได้จะเล่นตลกเล่นมุกเล่นฮาอะไรมันจะแบบมันดูแบบกลมกลืนไปหมดเลยข้อต่อมาครับข้อ5ครับพี่แบงค์ครับข้อ5ครับตอนอาบน้ำใช้เวลากับส่วนไหนมากที่สุดครับโอ้ใน IG นี่ลุ้นกันเลยนะฮะใน IG นะฮะผมเชื่อว่าตอนนี้ทั้งไลฟ์ของทางเรานะครับแล้วก็ไลฟ์ของทางมิกก็คงจะแบบเฮ้ยอยากรู้อะว่าอับตรงไหนส่งมาเลยครับเม้นมาเลยครับใครที่ไม่คิดนะครับส่วนไหนดีส่วนไหนดีใช้เวลากับส่วนไหนมากที่สุดครับสับผมครับแล้วผมมิกมีแค่นี้ผมยาวมากเลยยาวเลยพวกคุณโอ้เช็ดปื้ดเดียวก็หมดแล้วโอ้โหจะสาให้มันล่วงหรือยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยจะยาวกว่านี้จะยาวเนี่ยแล้วผมเป็นคนที่ผมเส้นเล็กเป็นผมแบบผมลูกครึ่งฝรั่งครับมันจะเส้นเล็กแล้วมันก็เวลาเซตผมเนี่ยต้องใช้แบบทั้งผงโรยทั้งสเปรย์ฉีดทั้งแว็กอัดทั่วมันถึงจะอยู่ทรงเพราะฉะนั้นเวลาอาบน้ำเนี่ยผมก็จะแบบครีมนวดลงก่อนเพื่อที่จะล้างให้ทุกอย่างออกไปแล้วก็แบบสระผม1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยให้มันหมดนะครับเพราะถ้าไม่หมดแล้วมันเหนียวมันโอ้มันนอนไม่หลับนอนไม่หลับเป็นผมเส้นเล็กนะฮะมิกเส้นเล็กเนี่ยพี่ผมเส้นอะไรฮะเส้นใหญ่ผมก็ต้องมีเหลืองแหละพี่ทั้งนั้นนะเออนั่งสกิดกันอยู่หรือเปล่าครับส่งให้กันเลยผมส่งสายตาลุ้นเลยพี่ผมส่งขนาดนี้พี่ไม่เล่นนี่ผมตายเลยเส้นเล็กมีเหลืองเส้นใหญ่มาครับเดี๋ยวจบรายการกินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยอีกนิดนึงนะแล้วต่อได้ลาบนัวโอ้ยขอบคุณมากครับพี่โอ้ถ่ายอินกันดีเหลือเกินเขาเริ่มส่งไลน์มาแล้วนะว่าพูดอีกแล้วเก็บค่าโฆษณาไม่เป็นไรวันนี้ผมพูดต่อมานะครับ
กลัวอะไรที่สุดในชีวิตในกลัวอะไรที่สุดในชีวิตไม่ได้หมดเลยนะสิงสาราสัตว์อะไรได้หมดไม่เกี่ยวเลยได้หมดเลยกลัวกลัวที่สุดในชีวิตกลัวผู้จัดการครับกลัวผู้จัดการผู้จัดการคนไหนฮะคนนี้ป่ะครับคนนี้ไงฮะโอ้ผู้จัดการมองหน้าแบบพี่เขาไม่ได้ดูน่ากลัวเลยนะพี่ก็ยิ้มตลอดเลยนะเม้งเอากล้องแพนไปนะกล้องแพนไปนะไม่เรียกว่ากลัวดีกว่าเรียกว่าเคารพ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 ใช่ไหมอย่าให้ดุขึ้นมาแล้วก็ตอนผมบอกว่าแพนกล้องไปผมเริ่มกลัวพี่แล้วแหละสายตาฟ้าฟาดมาพี่เหรอกลัวผู้จัดการใช่ไหมแต่ว่าน่ารักครับน่ารักครับแต่ว่าถ้าแบบโหเวลาดุขึ้นมาเนี่ยไม่ให้ตัวใครตัวมันเขาจะดุเรื่องอะไรเขาจะดุเรื่องอะไรส่วนมากใช่ไหมครับเรื่องแบบผมส่วนใหญ่ทำไมคุณหลบตาพี่เขาเหมือนผู้จัดการก็เริ่มหลบตาแบบฟังอย่างเดียวผู้จัดการไม่ใช่สายตาส่วนใหญ่ผมเป็นคนขี้ลืมบางทีแบบว่าลืมแบบออกมางานอีเวนต์อะไรเงี้ยเดี๋ยวลืมรองเท้านะแบบเพื่อนได้ครับได้ครับไม่ลืมครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงผมขับรถมาลืมรองเท้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะโดนชื่นใจไฟกับพริบชื่นใจไฟกับพริบก็กลัวคุณผู้จัดการนะครับผมก็เริ่มกลัวไปด้วยฮะผมก็เลยหวั่นเลยพี่แกพี่ออกไปนอนนะครับเริ่มกลัวแล้วพี่ตอนนี้ไม่กล้าสบตาผู้จัดการเลยนะครับตอนแรกก็แบบยิ้มยิ้มหลังเริ่มพูดดีมิ้งพูดดีบรรยากาศเราจะได้สบายๆต่อมานะครับรักอะไรในผู้ชายที่ชื่อมิกทองระยะมากที่สุดนี่เหมือนถามตัวเองถามตัวเองครับว่าตัวเราชอบอะไรรักอะไรในตัวเรามากที่สุดอ๋อก็คงจะเป็นเรื่องของความสบายของตัวเองมากกว่าครับความชิลความชิลรักตรงนี้รักที่แบบผมเป็นคนเวลาทำงานเวลาหลายๆอย่างเนี่ยผมจะไม่ค่อยกดดันตัวเองคือผมก็จะตั้งใจแล้วก็แบบค่อยๆทำมันไปค่อยๆแบบค่อยๆฝึกค่อยๆทำค่อยๆอันไหนที่เราแบบบกพร่องแล้วค่อยๆแก้ไขเราจะแบบเป็นคนจะไม่กดดันตัวเองแล้วก็จะไม่กดดันคนรอบข้างจะไม่แบบเครียดอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนอยู่ด้วยจะแฮปปี้นะแบบ รู้สึกเหมือนแบบไม่กดดันอ่ะใช่คนแบบชีวิตเหมือนว่าแบบเราเป็นคนสบายๆนั่นแหละครับอยากทำอะไรเราก็แบบเราก็ทำอะไรเงี้ยให้เราแบบไม่ได้แบบไปเครียดอะไรกับมันมากจนแบบจะทำให้ทุกอย่างมันแบบเครียดไปหมดอะไรเงี้ยรักนิสัยรักทัศนคติของตัวเองทัศนคติดีกว่าจ๋าก็เห็นงานที่ยังมิก็ชิลนะเออ11โมง45แล้วยังชิลอยู่เลยฮะคนละอันคนละคนชิวเราจะไม่ชิวแบบนั้นเดี๋ยวคุณจะโดนผู้จัดการเร็วๆนี่แหละผู้จัดการแบบเฮ้ยช่วยรู้ได้ไงคุณจะโดนแค่ตอนนี้แหละคนละชิวคือชิวแบบว่าเรื่องของการทำงานครับถ้าเฮ้ยบางคนได้คิดได้แบบเนี้ยคุณเอาไปทำงานที่ไหนก็ได้นะมันจะมีความสุขพนักงานออฟฟิศหรือขายของได้หมดใช่ๆถ้าไม่ว่าจะปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วคุณคิดว่าเขาแก้ได้เราแก้ได้เราค่อยๆทำไปอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราก็มีความสุขด้วยคนที่ทำงานกับเราก็มีความสุขใช่พี่รอดละเออพี่ก็รอดแล้วแหละผมเมื่อกี้เกือบแล้วเริ่มเครียดแล้วมาหล่อเลยมีอะไรมาเคลียร์เองนะคำถามที่8ครับพี่ไปคำถามที่8นะฮะคำถามอะไรที่ทำให้มิกรู้สึกเจ็บที่สุดคำถามครับใช่ครับเคยโดนบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยคำถามอะไรก็ได้ถามมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกแบบโหจี๊ดทำไมถามกับผมแบบนี้ครับโคตรจี๊ดเลยไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยหรือมีคำถามอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขอยากให้คนถามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีความสุขนะฮะเปลี่ยนเลยเพื่อมิกไม่แปลกนะเพราะว่าเขาเป็นคนชิลไงพี่ใช่ก็เข้าใจเขาเลยรู้สึกว่าแบบเราก็เลยไม่มันไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ค่อยไปแบบไปกดดันกับมันมากอะไรเงี้ยคำถามที่มีความสุขมากใช่พอคุณโดนถามเนี่ยคุณจะรู้สึกดีกับมันนะมีความสุขแบบถามอีกชอบวันนี้ไปกินอะไรดีวันนี้ไปกินชอบกินมีความสุขที่สุดใช่มีความสุขครับผมถ้างั้นนอกจากครอบครัวแล้วก็อย่างมีคนมาถามผู้จัดการอย่างเงี้ยมิกวันนี้ไปกินอะไรดีก่อนทำงานยิ้มเลยช่วยกันหาละมิกเขาชอบทานอะไรครับพี่ชอบกุ้งชอบกุ้งกุ้งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกุ้งกุ้งเผากุ้งพูดเลยอยู่กรุงเทพเงี้ยแบบว่าอุ้ยวันนี้ไปกินอะไรดีหันมองหน้ากันกุ้งไหมกุ้งอีกแล้วขับรถไปยุทธยาเลยครับแล้วก็กินเสร็จแล้วก็กลับกรุงเทพเลยชิวนะความแบบว่าเนี่ยเป็นความชิวคือกินกุ้งได้อุ้ยกุ้งได้ทุกมื้อกินกุ้งไปแล้วผมอ่ะกินจะกินทั้งกุ้งเป็นรากศัพท์ที่สองของกุ้งกินได้ทุกมื้อทุกเวลาทุกวันกินครับชอบหาอะไรอร่อยทานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนบอกว่าที่นี่อร่อยนะที่นี่อร่อยนะเราก็จะแบบ
ไปตามหาแล้วก็ไปชิมไม่ได้ตักมันเยิ้มๆเนี่ยนะมิกนะโอ้โหคุกข้าวด้วยนะคือมิกกลายเป็นแบบชอบอาหารไทยมากกว่าฝรั่งไหมฮะหรือว่ามากกว่าครับมากกว่าผมค่อนข้างทานเผ็ดด้วยโอ้โหนะชอบเลยแซ่บๆอะไรอาหารใต้หรืออะไรเงี้ยโหบางคนมองเห็นมิกอาจจะรู้สึกโอ้ฝรั่งไม่น่ากินเผ็ดเพราะมีคนทักเยอะมากใช่ไหมเวลาไปทานข้าวก็จะอุ้ยทานได้แล้วครับโอ้ยนี่ยังไม่เผ็ดเลยครับได้ได้สบายๆแบบนี้เลยสบายเลยน้องทีมงานขายนี่พริกทอดนะฮะอุ่นก็เลยอ้าวยักหน้าด้วยรู้สึกว่าเราไทยกันทั้งทีมไปหมดแล้วนะคือพวกพี่โดนยัดเยียดไปหมดแล้วไปอุ่นมันหน่อยใครขายอะไรนะขายพริกทอดอยู่ต่อมาฉีกคำถามไปเลยนะฮะครับมาถึงคำถามที่ว่าการเป็นคนบอกเลิกทั้งที่ยังรักนะฮะกับถูกบอกถูกคนรักบอกเลิกอันไหนทำให้เฮิร์ทที่สุดโอ้โหผมว่าถูกคนรักบอกเลิกเนี่ยน่าจะเฮิร์ทกว่าถูกคนรักบอกเลิกเพราะเรารักเขาแล้วใช่เขามาบอกเลิกเราใช่อย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าถ้าเรารักเขาอยู่แล้วไปบอกเลิกเขาแสดงว่าเราต้องมีแบบมีเรื่องราวที่มันแบบเฮ้ยมันไปกันไม่ได้นะเราก็น่าจะทำใจมาช่วงแล้วแต่ว่าแบบอยู่ดีเขามาเรารักกันอยู่ดีแล้วอยู่ดีเขามาบอกเลิกปึ้งเนี่ยมันแบบปั๊บเลยตกใจมันนะมันต้องแบบปึ้งแล้วก็ล่วงลงมาจากชั้น10อะไรเงี้ยบางคนเนี่ยบอกเลิกเขาเนี่ยตอนแรกไม่เฮิร์ทนะหลังๆเฮิร์ทกว่าก็มีจริงฮะใช่อ๋อว่าคิดได้ทีหลังนี่พูดถึงเพื่อนนะเพื่อนเขาเล่าให้ฟังอ๋อจริงฮะใช่มันเป็นความรู้สึกอะไรเอ้าก็ไม่ผมไม่เป็นไรคือเพื่อนมาเล่าให้ผมฟังเยอะไงผมก็เลยนำความรู้สึกนี้มาบอกไงพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรผมนะไอ้หนูพูดตรงไม่มีได้มีอะไรกับเขาคงมีเรื่องราวที่แบบมันจำเป็นต้องเพื่อนนะเพื่อนพี่นะผมว่าพยายามจะช่วยเยอะนี่บอกผมกำลังจะช่วยพี่เลยพี่อย่าเพิ่งมายุ่งโอ้นะครับอ่ะถูกคนรักบอกเลิกนะครับเฮิร์ทที่สุดนะสำหรับมิกนะครับข้อสุดท้ายพี่แบงค์ข้อสุดท้ายของที่สุดของฉันนะฮะสิ่งที่มิกเคยทำแล้วคิดว่าแบบโหโรแมนติกสุดๆเลยอ่ะคืออะไรเออคืออะไรโรแมนติกสุดๆเลยครับแบบทำให้สาวเคยทำให้คุณแม่เคยทำให้สาวติดอ่างเลยนะครับเนี่ยพอเรื่องแบบมีแบบอาจจะเขาก็มองไปที่ผู้จัดการแบบพอพี่ผู้จัดการไม่มองเขาก็เลยลื่นผู้จัดการก้มได้โทรศัพท์อีกแป๊บนึงนะอีกแป๊บนึงเชื่อนะเดี๋ยวมีอะไรลอยมาเดี๋ยวทีมงานขอฉากมากั้นหน่อยนะผมจะกลัวแล้วส่งสายตาไม่ได้เลยหันซ้ายไม่ได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวว่าแต่มิกเลยพวกเราก็ลำบากกับการคำถามเหมือนกันฮะทำให้สาวแล้วเป็นไงเคยแบบเซอร์ไพรส์อะไรเขาเงี้ยครับผมเป็นการแบบเซอร์ไพรส์ที่เราก็ตั้งใจด้วยอะไรผมว่ามันก็น่ารักดีมันไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์เยอะครับเป็นเซอร์ไพรส์แบบว่าซื้อของให้เขาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นช่วงแนวเวลาที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเซอร์ไพรส์เขาอันนี้เป็นการโรแมนติกของผู้ชายอันนี้นี่คือตั้งแต่สมัยไหนครับสมัยปัจจุบันหรือว่านานแล้วครับนานแล้วครับกรุงศรีพี่สมัยกรุงศรีพี่โอ้ยตั้งแต่แบบหนวดนี่จะคือเราย้อนกลับไปทางนั้นเลยจะกลับไปกรุงเมื่อทุกอย่างโอเคคือให้เราจะเคลียร์ผู้จัดการด้วยไงเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วพี่สมัยตอนนี้เขาเป็นนักรบครับตอนนั้นอยู่พี่กรุงศรีเนี่ยเลยเฮ้ยมีเป็นไม่เคยมีสาระกันเลยเอาแบบของไปให้สาวนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นคือช่วงเวลาโรแมนติกการกระทำที่โรแมนติกของเราอะไรแบบนั้นครับผมใช่ครับความจริงเราเป็นคนโรแมนติกไหมคือแบบจะต้องมีแบบเซอร์ไพรส์แบบยิ่งใหญ่หรือเซอร์ไพรส์ที่แบบแยะๆให้เขาแบบแบบว้าวอะไรแบบนี้มั้ยผมคือผมก็ไม่รู้สิผมไม่ใช่ผู้ชายโรแมนติกไงผมก็เป็นคนชอบนะครับชอบทำแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ใหญ่อะไรมากไม่ได้เล่นใหญ่มากใช่ครับใช่ครับแต่ว่าแบบขอให้เขาแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงหรืออะไรงี้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนนี่คือแบบเซตอกเซตอัพกันแบบชุดใหญ่เลยนะเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้แบบมีความสุขในวันนั้นที่สุดพี่เหรอพูดเหมือนมิกเคยพูดเหมือนพี่หรือเพื่อนพี่คือพี่พูดเหมือนพี่อ่ะประสบการณ์เพื่อนแชร์มาเหมือนกันเหมือนกันเป็นของเพื่อนผู้ชายบางคนจะมีดอกไม้ตลอดไงมิกผมมีดอกไม้ตลอดเทศกาลดอกไม้มีแบบว่าลูกโป่งจะเซอร์ไพรส์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีผู้ชายบางคนก็แค่ทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้ก็ถือว่าเป็นความโรแมนติกของเขาแล้วนะครับถูกต้องครับจบลงฮะนี่คือที่สุดของฉันของมิกทองระยะนะครับแต่ความมันมันก็ยังไม่หมดนะครับความสนุกก็ยังไม่หมดยังไม่หมดแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมากลับมาพูดคุยกับมิกทองระยะกันต่อครับครับหูเปียกแล้วเนี่ยหูเปียกเลยโอ้ยใช้พลังงาน
อุ้ยยิ่งเทปแรกนะที่เปลี่ยนมาเป็นแบบเนี้ยโอ้โหเหมือนเหมือนวิ่งขึ้นตึก5ชั้นน่ะเราไม่รู้จังหวะไงมิ้นเหนื่อยมากคำถามก็ยิงมันไม่เหนื่อยมันเหนื่อยอันนี้แต่ประมาณครั้งที่4ที่5ละก็เลยเริ่มรู้แล้วครั้งแรกอ่ะ5ทุ่มคือเริ่มเลยเวลาเสร็จ5ทุ่มแต่วันนี้จะ4ทุ่มครึ่งก็จะเราจะทำให้มันกระชับสบายๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลารอลูกค้าก็ต้องดูละครช่อง7 HD รอลูกค้ามาไม่เป็นไรแอปพลิเคชันก่อนขอบคุณครับผมจริงเพราะว่าพูดไปแล้วขอบคุณครับครับถึงกับคอแห้งแล้วสู้ไปดิใช้พลังมากครับใช้พลังมากครับอีกที่แหลมบอกจำได้ฮะที่แกบอกว่าจะโยนไปต้นชั่วโมงหลังข่าวแต่ว่าจะ 3,000 ครับดูเวลาก่อนนะแอดเวนเจอร์มาเขาจะเป็นผู้โชคดีนะฮะแต่พี่ว่าไม่น่าทันเมื่อวานหัวเราะอร่อยสุดตอนนี้ 3,500 บาทสวัสดีครับเล่าตัวตนผ่านดนตรีสวัสดีค่ะไดโดฟินนะคะสำหรับซาวด์แทร็กออนไลน์10เพลงนะคะจะบอกว่าได้เตือนความทรงจำตัวนี้พี่ปูดูละครหรือดูตั้งแต่วัยเด็กจนถึงโตขึ้นมาเลยว่าเราได้ซึมซับเพลงในยุคไหนบ้างนะคะก็สนุกมากเลยค่ะใครที่ดูละครอยู่ตอนนี้นะครับผมเชียร์อาจารย์เอ๋ยด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์เอ๋ยไม่ได้ดูครับทั้งละครทั้งไลฟ์สดติดคำว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแม่งพูดเด็กนี่คือมาดูไลฟ์เฉพาะตอนโฆษณาเอาเหรอไม่รู้ถ้าเรากำลังสนุกแล้วก็เดี๋ยวเพลงย้ายไปไว้หลังข่าวขอบคุณครับโอเคงั้นตามนั้นหลังข่าวนะดูเนาะจะได้แบบไม่งงโอเคงั้นไม่ใช่ข่าวข่าวเราจัดครับเพื่อนอ้าวสวัสดีครับผมนี่คุณรักหรือคุณลามครับเนี่ยเพลงโมมิลดาดูละครหรือเปล่าดูละครด้วยนะก็คุยเรื่องละครแยกประสาทส่งข่าวข่าวโฆษณาแล้วอ๋อใช่เตรียมไว้เนาะก็มีเลยตอนนี้โฆษณาอยู่นะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องค่ะตอนพักค่ะโรงเรียนหนูอย่าลุกขึ้นเพี้ยนพลาดเยอะค่ะตอนพักค่ะตอนเบรกหรือว่าลุกกันเยอะอาจารย์อย่าเลยนะอย่าลุกน่าสงสารมากค่ะแต่ถ้าจะไปห้องน้ำไปได้ครับตามครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนดูละครได้ไหมพิมดูสดขอบคุณครับจังก่อนเอาน้ำไหมคะละครก็ดูกำลังไลฟ์ก็ดูนะเดี๋ยวอัปเดตเพลงให้และข่าวในรอบสัปดาห์ที่สี่สี่สิบเอ็ดไลฟ์ก็อยากดูละครก็สนุกวันนี้ใครอิ่มบ้างกินข้าวเยอะมากนะฮะดูทุกท่องทางตอนนี้ขอบคุณครับผมติดตามเสมอเพื่อนสุดหล่อทั้งคนเยอะขอยิ้มโชว์หน่อยจะเลยถอดล่างถอดไปเปิดมาดีครับดีครับก็ตอนนี้จะรู้สึกว่าในเรื่องนะครับเดียวจะเริ่มแบบว่าเริ่มใจอ่อนนะครับแล้วก็มาสงสารอาจารย์เอ๋ยนะครับผมเริ่มมาดูแลมากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ยอมแบบเผยความจริงออกมาสักทีนะครับผมยังปากแข็งอยู่นะครับให้กำลังใจด้วยมันมาวันนี้แยกไม่ออกแล้วกับนิวหนวดและวีวี่ยอมในบันเทิงสุดสัปดาห์ไม่พลาดทุกข่าวบันเทิงที่นี่กู๊ดทาน 98.5 FM เพลงดีข่าวเด็ดบันเทิงทันทุกเหตุการณ์ตลอดทั่วกับข่าวสั้นถึงต้นชั่วโมงขี้หึงนี่คือใครครับเดียวหรืออาจารย์เหนื่อยข่าวเด็ดจากช่อง7 HD มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับต่อแล้วนะครับภาพช่อง7 HD ที่นี่คุณชาย 98.5 FM เพลงดีข่าวเด็ดบันเทิงโดนจับปุ๊บแบบแอนด์เดอะแก๊งกับดีเจแบงค์ผู้บอลและดีเจแบงค์กรมินยังอยู่กับ Double Bang and the Gang นะครับครับผมแก๊งของเราวันนี้เราอยากยกให้เป็นหัวหน้าเลยเพราะตัวใหญ่มากครับกับมิกทองระยะนะครับผ่านไปแล้ว2ช่วงครับมันกันไปเลยนะครับช่วงนี้ซอฟๆกันนะมาพูดคุยถึงเรื่องละครตอนนี้กันหน่อยดีกว่ากับมนการบันดาลรักนะครับพูดถึงนักแสดงที่ร่วมงานด้วยเป็นไงเรื่องนี้สนุกสนานไหมโบเมลดาเป็นไงโบสนุกครับโบเป็น
เป็นน้องสาวที่น่ารักครับผมเจอเรื่องนี้เนี่ยเจอกันเรื่องที่2ครับครับเรื่องแรกเจอกันเรื่องคาดเชือกนะครับผมแล้วก็4ปีแล้วครับเรื่องนี้มาเจออีกครั้งนึงน้องโบก็มีการพัฒนาดีมากครับผมเรื่องนี้แบบว่าเล่นเก่งด้วยน่ารักด้วยแล้วก็แบบด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วเวลาเข้าฉากมันก็เลยง่ายครับแล้วมันก็จะเห็นว่าในส่งมุกกันลื่นไหลมันส่งมุกมันแบบว่าเฮฮาแล้วมันก็จะสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้เจด้าก็พูดถึงโบมาเลยดาว่าเป็นคนที่แบบมีความเป็นธรรมชาติใช่ๆคือบางทีบทเบิดนี่คือแบบคือต้องลุ้นน่ะมันว่าจะพูดอะไรออกมาว่าจะพูดคือจำบทไม่ได้ไม่ใช่หมายว่าพูดปุ๊บแทรกคำจบเนี่ยมันจะไม่เหมือนในบทอาจารย์ด้าบอกแบบนี้เขาจะครีเอทของเขาเองใช่ครับใช่แล้วเราก็ต้องรู้ทางกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเวลาแบบเขาส่งอะไรมาเราก็ต้องรับแล้วแบบว่าส่งกลับไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะมันต่อกันไปต่อกันมาใช่มันลุ้นดีมันก็สนุกดีว่าคือมันจะไม่เป๊ะตามสคริปต์ที่เรามีใช่ครับใช่ครับแล้วทิศสาล่ะทิศสาเคยร่วมงานกันกับลูกผู้ชายมัธพจน์แล้วก็ตะพจน์โลกันใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับคนนี้ทิศาเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะครับตั้งใจทำงานแล้วเขาเป็นสาวแบบเรียบร้อยสาวหวานอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเวลาอยู่ในกองเขาจะมีแบบขี้เล่นมุกบ้างนิดหน่อยแต่ก็จะไม่เท่ากับโบโบก็จะเป็นแบบขี้เล่นแบบเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทิศาเขาจะแบบว่าตั้งใจทำงานแล้วก็จะแบบเป็นแบบชอบแกล้งเขามากกว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีเป็นคนแกล้งผมเป็นขี้แกล้งส่วนใหญ่จะเป็นคนแกล้งน้องๆมากกว่าใช่ครับใช่นะครับและอีกคนนึงครับพิมประภาครับผมอันนี้ก็เล่นละครกระครั้งหนึ่งในหัวใจกระครั้งหนึ่งในหัวใจครับใช่ครับที่เล่นกับพิมเป็นไงบ้างคนนี้พิมเป็นคนที่เก่งนะครับเก่งนะครับเขาเป็นนักร้องด้วยเสียงดีนะครับผมแล้วก็เวลาเล่นกับพิมพ์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เข้าด้วยกันแล้วแบบส่งอารมณ์ได้ดีนะครับผมพิมพ์เขาจะเป็นเหมือนกันครับจะโดนผมแกล้งเยอะหน่อยนี่เป็นตัวแกล้งเขาใน3คนนี้เราชอบแกล้งใครที่สุดผมชอบแกล้งหมดนะฮะแต่ว่าคนที่แกล้งแล้วแกล้งไม่ค่อยได้เนี่ยคือโบโบใช่เพราะว่าพอแกล้งโบโบแล้วเนี่ยผมจะโดนแบบอะไรกลับมาสักอย่างที่แบบคืนเลยที่แบบผมต้องยอมบางทีเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเวลาแกล้งผมก็จะแบบโบโบนั่งอยู่ผมก็นั่งเบียดแล้วเบียดละร้อนไอ้หนาวก็นั่งเบียดอะไรเงี้ยจนปกติผู้หญิงคนนี้ว่าอย่าไปเบียดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกโบโบก็จะลุกมาขี่คอเลยว่ากระทับเลยแล้วก็แบบว่าเท้าเลยอย่างเงี้ยจนแบบเราต้องแพ้แล้วก็เราต้องไปเองเป็นฝ่ายไปเองขอโทษที่มาแกล้งนะคือต้องมีแพ้แพ้กันบ้างใช่นะครับแต่ว่าที่สาพิมพ์ภาแล้วก็โบมิราดานี่คือเป็นถูกแกล้งไงถูกมิคทอริยาแกล้งนะครับแล้วเขาก็พูดถึง3คนนี้ดีๆทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ผมก็เป็นคนชอบแกล้งคนหน้าตาดีๆอยู่แล้วเอาละครับแกล้งพี่บ้างไหมฮะอยากแกล้งพี่บ้างไหมพูดถึง3คนนี้แล้วนะครับในทางที่ดีทั้งนั้นเลยครับครับคุณไปฟังดีกว่าว่าเขาจะพูดถึงคนในทางที่ดีหรือเปล่าวันนี้เขาเล่นผมมาเยอะเลยอ่ะโอ้ชุดใหญ่ทำไมเป็นคนแบบนี้แต่ว่าโอเคต่างคนต่างพูดเหมือนกันเพราะว่าเวลาทำงานในกองเนี่ยเรามีแต่ความดีๆทั้งนั้นนะครับผมในการทำงานที่สาพูดดีๆที่สาผมบ่อยผมกลัวโบมากเลยตอนนี้ผมสงสัยว่าอุปกรณ์ดำรงชีพเนี่ยคุณเป็นแบกิวเหรอหรือคุณเป็นยังไงคุณเข้าป่าหรือฮะผมไม่ในรถเนี่ยผมจะเป็นคนติดรถคือเวลาอยู่ในกองเนี่ยผมจะติดรถเวลาไปถ่ายในป่าเวลาอะไรเนี่ยผมก็จะมีทั้งเก้าอี้เสริมมีกระติกมีล่มมีพัดมีอะไรทุกอย่างอุปกรณ์พร้อมอยู่ในรถผมหมดครับของตัวเองของตัวเองอุปกรณ์ดำรงชีพแน่นใช้คำนี้นะครับสุดยอดที่สาผ่านไปก็ยังดูดีนะครับมาดูคนต่อไปดีกว่าไหมไปดูคนต่อไปส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยมีเรื่องไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูมาดูเสียงของพิมพ์กันพิมพ์ประภานะครับอ
โอ้ยพูดดีทำไมแต่ละคนพูดถึงคนดีทุกคนเลยเนาะเป็นคนดีจริงๆมันดูเป็นคนน่ารักกว่าคนจริงๆด้วยแต่คุณยังไม่เจอเมโบเมลดาเฮ้ยพูดชื่อถูกแล้วเอาคนนี้ก็ได้แหละเอาเมขึ้นก่อนโบพูดเหตุผู้จัดการหันมาเฮ้ยเป็นเมโบลันโบเมไหนวะเมลดาครับพี่สองคนที่พูดดีสุดไล่มาเลยนะที่สาเนี่ยประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งมีกำหนดตอนสุดท้ายว่าพูดดีขนาดนี้แล้วอย่าลืมพูดดีๆให้บ้างมั้ยแต่สำหรับพิมพ์พิมพ์ภาคือดีเลยดีเลยดีเลยแต่จริงครับเรื่องส่วนสูงเนี่ยจะมีปัญหาเพราะเวลาเล่นเล่นด้วยกันเนี่ยผมก็งงนะเข้าฉากด้วยกันหันไปทีพิมพ์หายไปแล้วว่าคุณเล่นกับใครเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละโดนดิ้นดูดนะหรือว่าโอ้มาดูคนสุดท้ายดีกว่าดีแหละฮะคนนี้นี่ทีเด็ดเลยเจ๋งมากไปฟังเสียงของโบเมลดาครับชมอะคุณต้องเป็นหมูทอดให้โบเมลดากินด้วยใกล้ๆกล่องร้านประจำร้านประจำนะก็เลยซื้อประจำก็ไปซื้อไปฝากน้องครับผมครับผมก็ดีครับโบไม่ได้ว่าอะไรเยอะนะสบายให้น้องอ้วนหน่อยเหงื่อออกนะครับจริงพูดเหงื่อออกครับเหงื่อออกครับเวลาถ่ายเนี่ยขนาดอยู่ในห้องแอร์ก็ต้องปิดแอร์เพราะว่าเดี๋ยวเสียงเข้าในเวเลตใช่ไหมฮะต้องพกพัดลมตลอดพอคัดปุ๊บเนี่ยขอพัดลมเป่าไม่งั้นเหงื่อท่วมเลยครับแต่ห้องส่งเรานี้โอเคนะโอ้ยวันนี้โอเคแล้ววันนี้เป็นเรากดไปที่อากาศซานฟานนะครับผมซานฟรีเวลซานฟรีเวลใช่นะครับเป็นกินอยู่นะก็เมื่อกี้ก็เป็นโบเมลดามาพูดถึงนะฮะก็ตอนนี้ก็เล่นละครด้วยกันเรื่องมนต์การบันดาลรักใช่นะครับกับอาจารย์เอ๋ยกับอาจารย์เอ๋ยคนเดียวเป็นไงบ้างครับสำหรับบทบาทที่ร่วมเล่นกับโบเมลดาดีครับดีครับผมว่าตัวละครสองตัวในเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันดูสบายๆดีครับเพราะว่าในผมในเรื่องเนี่ยผมอาจารย์เอ๋ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยหน่อยจะเป็นแบบนุ่มนวลจะแบบว่ารักเมียจะแบบว่าเข้าไปกอดเข้าไปแบบว่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าโบในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีพลังมีแรงมีพลังแล้วก็แบบว่าลุยๆอะไรเงี้ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะไม่มีใครที่ไปชนกันมากอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเขาแรงมาผมก็จะแบบนุ่มๆไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเวลาเข้าด้วยกันมันก็เลยจะน่ารักคนดูว่าเวลาคนดูเขาก็เลยจะชอบในเวลาที่แบบเราเข้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยดูฟังคำบทสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ของโบเนี่ย กับตัวละครที่เขาเล่นเป็นเดียวเนี่ยเหมือนกันเลยนะ สำเนียง ใช่สำเนียงเขาเหมือนเลยโทนการพูดนี่เหมือนกันเลยนะถ้าคนที่แบบว่าเป็นแฟนคลับหรือว่าแบบรู้จักโบเขาจะเล่นเป็นตัวเองเลยครับเออดูเป็นตัวเองมากใช่ครับแกนะเขาใช้คำนี้แกจะมีพัดลมพี่ได้ฟังนะแกจะมีพัดลมแกจะมีพัดลมส่วนตัวเออดูน่าจะสนิทกันมากเหมือนกันนะครับแล้วขอเรื่องนี้ครับมนต์การบันดาลรักตอนนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่ใช่ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้เต็มที่เลยวันไหนว่าเวลาอะไรบ้างครับก็ทุกวันนะครับผมศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่มีเวลาเขียนให้ด้วยวันศุกร์สองทุ่มห้านาทีนะครับผมเสาร์อาทิตย์สองทุ่มสิบห้านะครับผมฝากด้วยครับนะครับสนุกแน่นอนไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เรตติ้งแรงอยู่แล้วครับดีครับดีครับดีเลยไปดูโบคุยกับปลาหมึกเอาละนี่แค่น้ำจิ้มสำหรับชั่วโมงแรกนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวยังไงเราไปฟังข่าวแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันหนึ่งเพลงต้นชั่วโมงด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าแค่จำได้ว่ารักกันนะครับเป็นเพลงประกอบมนต์การบันดาลรักที่โบร้องไว้ด้วยใช่เดี๋ยวกลับมาครับ Double Bang and the Gang จากตอนออนแอร์พอดีเลยห้องน้ำได้ครับมิกเดี๋ยวเราจะรัดสดไปถึงห้องน้ำด้วยนะครับไปดูด้วยดิไปดูด้วยไปดูด้วยไปดูด้วย